DSI พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์เข้าตรวจสอบรถยนต์หรูโบราณของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อพิสูจน์ทราบว่ารถยนต์คันนี้เป็นยี่ห้อจากัวหรือยี่ห้อแพนเทอร์เกษตรกรลุ่มน้ำปิงตอนบนยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปีนี้นะครับขณะที่ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับคนเมืองได้ใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้ครับ